ถ่ายหนังที่มาเลเซียมาครับผมก็เป็นหนังจีนโปรดักชั่นจีนนะครับนักแสดงจีนหมดเลยนะฮะก็สนุกมากก็เหมือนเดินตามพี่ป้องนะครับก็คือไปพูดภาษาจีนด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่เราได้ทำผมเล่นเป็นบอดี้การ์ดครับเล่นเป็นแอคชั่นด้วยนะฮะแล้วก็มีโรแมนติกคอมเมดี้นิดหน่อยอุปสรรคก็คงเรื่องภาษาอย่างเดียวครับคือผมจะต้องจำภาษาจีนเยอะมากนะครับอันไหนจำไม่ได้เราก็พูดไทยเลยนะครับให้เขาไปพากเอาแล้วก็คือการสื่อสารระหว่างนักแสดงที่เล่นกับเราเนี่ยก็ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรนะครับไม่กดดันนะผมว่าสนุกนะครับเหมือนได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ทำงานกับคนอีกรูปแบบนึงนะฮะผมกลับมาแล้วผมคิดว่าผมต้องพัฒนาหลายอย่างเลยภาษาเนี่ยแน่ๆครับต้องเรียนภาษาจีนต้องตั้งใจมากๆนะเพราะว่าคืออันนี้โชคดีว่าไปเล่นเป็นบอดี้การ์ดแล้วไม่ได้พูดเยอะมากแล้วบู๊อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเจอบทอะไรที่แบบอย่างผมเห็นใน Instagram ของไมค์อย่างเงี้ยเขาพูดได้เยอะโอ้ผมต้องเทรนหนักเลยครับอันเนี้ยครับผม